วิ่งมาแวะ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 วิ่งสัตว์เลี้ยงสำหรับคนยุคใหม่นะครับซึ่งมีมานานมากกว่าไดโนเสาร์นะครับตั้งแต่300ล้านปีก่อนเนาะคือเจ้าไทออบนั่นเองเราจะมีไข่ให้เนาะเราก็จะใช้ไข่เนี่ยฟักกันเดี๋ยวจะมาดูกันนะครับว่าแต่ละวันแต่ละวันหลังจากฟักเนี่ยจะเป็นยังไงไปดูกันเลยนี่นะครับอันนี้คือไทออบหลังจากฟัก2วันนะครับหลังจากฟักแล้ว2วันเนาะวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์เราเริ่มใส่ไข่เมื่อวันศุกร์นะครับนี่คือหลังจากเขาฟักแล้วเนาะก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับ2วันผ่านไป6วันแล้วนะครับไข่ออกของเราก็นี่เลยโตแล้วเป็นตัวเป็นตนแล้วเห็นไหมรูปร่างหน้าตาชัดเจนมากเลยนี่นะครับเห็นเลยนี่มีหลายตัวด้วยกันเห็นไหมนี่คือหลังจากผ่านไป9วันแล้วนะครับไข่ออกก็จะใสประมาณนี้เลยหน้าตาประมาณนี้เลยนี่น่ารักมากหน้าตาเป็นตัวเต็มวัยแล้วนะครับผมหน้าตาจะแบบนี้แต่ว่ายังขยายขนาดได้อีกนะครับผมตอนนี้ไทออกของเราก็อายุ14วันแล้วนะครับนี่นะโอ้โหตัวเริ่มใหญ่แล้วเห็นไหมเทียบกับนิ้วดูนี่เห็นไหมเริ่มแบบว่ากำลังจะเข้าสู่ตัวเต็มวัยในอีก2อาทิตย์ถึงจะตัวแบบเต็มวัยนี่ยังแบบเป็นเด็กอยู่นะครับเพิ่งจะอายุ14วันเองก็ไซส์นี้แล้วเนาะดูใกล้วันนี้วันที่15นะครับหลังจากไทออกฟักออกมาเป็นตัวเนาะก็ตัวเริ่มใหญ่แล้วขนาดก็จะประมาณ2นิ้วได้แล้วเดี๋ยวผมจะลองเอาขึ้นมาบนมือให้ดูแต่ขนาดประมาณนี้แล้วยังไงเด้มองไม่เห็นนี่ครับขนาดประมาณนี้แล้วเนาะน่ารักมากเลยหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้เลยนะครับตอนเต็มวัยแล้วเนาะก็สำหรับใครที่สนใจนะครับก็จะอยู่ที่ชุดละ300บาทนะครับก็จะมีอาหารให้มีไข่ไทออบให้ 30-50 ฟองนะครับแล้วก็มีวิธีสำหรับวิธีเลี้ยงวิธีฟักไข่ให้นะครับในนั้นด้วยนะใครสนใจก็ทักแชทมาในเพจได้เลยนะครับผมก็วันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับผ่านไปแล้ว15วันเนาะขอบคุณครับ